สมองสั่งรวยกดแรงดึงดูดคนทั่วไปกับคนร่ำรวยความคิดแตกต่างกันนะคะจากหนังสือของ T. Harv Eker ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน T. Harv Eker เคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจจนเพื่อนของคุณพ่อได้มาบอกเคล็ดลับค่ะถ้า T. Harv Eker เปลี่ยนแปลงความคิดเป็นของคนรวยก๊อปปี้แบบคนรวยจะประสบความสำเร็จเนื่องจากที่ T. Harv Eker ไม่ได้ติดที่วิธีการแต่ติดที่วิธีการคิดยังคิดแบบคนทั่วไปความคิดของคนทั่วไปกับความคิดของคนร่ำรวยแตกต่างกันยังไงคนทั่วไปจะคิดว่าฉันทำไม่ได้คนรวยจะคิดว่าฉันทำได้คนทั่วไปจะคิดว่าการทำธุรกิจคือความเสี่ยงคนรวยจะคิดว่าการทำธุรกิจคือการหารายได้ที่เร็วที่สุดคนทั่วไปจะคิดว่าการหาเงินเป็นเรื่องซับซ้อนแต่คนรวยจะคิดว่าการหาเงินง่ายความคิดที่แตกต่างผลลัพธ์จึงแตกต่างพลังจิตใต้สำนึกกดแรงดึงดูดมาจากความคิดค่ะถ้าเราเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลง energy เปลี่ยนแปลงพลังงานของเราให้สู่พลังงานบวกพลังงานที่ดีเราจะดึงดูดเงินดึงดูดทองได้เปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงสมองเงินล้านของเรามาเปลี่ยนแปลงกันค่ะมาดึงดูดเงินดึงดูดทองกันเปลี่ยนแปลงความคิดและ energy กันเปลี่ยนแปลงภายใน21วันเราจะเห็นถึงผลลัพธ์คลื่นสมองของเราจะเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองของเราจะร่ำรวยและดึงดูดเงินดึงดูดทองได้ค่ะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตกันพลังเนรมิตดึงดูดเงินดึงดูดทองกันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงิน